สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากร่างกายนะครับกับผมหมอเอลในแพทย์ ad, ชัชพลเกียรติคดอนธาดาครับสวัสดีค่ะหมอขวัญค่ะวันนี้เนี่ยก็ตรงตามชื่อหัวข้อที่ตั้งเอาไว้นะครับก็คือว่าเรื่องของฮิตนะเราจะคุยกันเรื่องของฮิตทีนี้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนรู้แล้วแหละว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันสําคัญมากสําหรับร่างกายเนาะอยากจะแก่ช้าอยากจะป้องกันโรคต่างๆอยากหน้าเด็กเนี่ยลดความเครยียดเนี่ยมันต้องออกกําลังกาย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบออกกาลังกายและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาไปออกกําลังกายอย่างจริงจังมันมีวิธีหนึ่งที่พอช่วยได้นะ mm hmm. ก็คือกอารออกกายแบบที่เรียกว่า HIIT h i t คืออะไรมันเป็นคําย่อนะ HIIT ย่อมาจากคําว่า High Intensity Interval Training วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้กัน พอดแคสต์ในพิเซษนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC l, ens, Contact l, One, Dual l ens, ีเลนส์คอนแทคเลนส์ไรวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอตาฟิลคอนเอค่ะในภาพกว้างเนี่ยเราให้ฟังก่อนว่าวันเีี๋ยวจะจะพี่อยากจะแบ่งหัวข้อเป็น4หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คืออธิบายเนี่ยว,ว่าไอฮิตเนี่ยมันคืออะไรเนาะหัวข้อที่2ก็จะเล่าว่าไอไอเดียการออกกากลังกายแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นคนเริ่มต้นขึ้นมาหัวข้อที่3ก็คือว่า ไอ้กากรออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมันดียังไงเนาะมันถึงได้ดังขึ้นมาและหัวข้อที่4ก็คือตรงไปตรงมาก็คือเรามาคุยกันสั้นๆว่ามันทํำยังไงโอเคมาเริ่มจากชื่อก่อนนะ HIT เนี H H ่ยเป็นตัวยอ่อย่อมาจากคำว่า High Intensity Interval Training ก็ปลายตรงตัวเลยก็คือว่า High Intensity ก็คือการออกกำลังกายแบบที่เข้มข้นมากออกแรงเต็มที่แล้วก็ Interval Training ก็คือมีการพักเป็น ระยะระยะ interval ที่เป็นช่วงๆเนอะทีนี้ถ้าจะเทียบกับการออกกายแบบที่หลายคนคุ้นเคยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งปั่นจักรยานเนี่ยหรือว่าคาร์ดิโอที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันจะเป็นการออกกำลังกายแบบที่ออกแบบคงที่มันมีคําเรียกคำหนึ่งเรียกว่าคำว่าล e สนะ L I S S ซึ่งมันจะล้อกับ High นเทนซิตี้นะคะก็คือเลสเนี่ยก็ย่อม,มาจาก Low Intensity Steady State Exercise ซนะคะก็ Low ินเทนซิตีก็ตรงข้ามเลยนะคะก็อาจจะ,ะความหนักเนี่ยมันก็น้อยลงมานะคะส่วน Steady State เนี่ยก็คือหมายความว่าค่อนข้างคงที่อ่ะคือไม่ได้มีช่วงพักหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความแรงความเบาของการออกกำลังกายเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นอันที่เราคุ้นเคยอ่ะแบบเดินในสวนหรือว่าเดินบนลู่วิง่งแบบไม่เร็วมากอะไรแบบ ะะก็จะนับเป็นลิสต์แบบนี้นะคะซึ่งก็รวมไปถึงพวกจอกช้าชาวิ่งช้าชาด้วยทั้งหลายแหล่นะทีนี้ทีนี้ในภาพรวมเนี่ยก็คือฮิตเนี่ยสรุปอีกทีก็คือว่าหมายถึงพ,พูดให้เป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเนี่ยมันคือประมาณว่าออกกันเลหนักเลยออกเต็มที่สั้นๆเนาะหน่วยเป็นวินาทีหรือนาทีเสร็จแล้วก็พักแต่การพักประเด็นสําคัญนี้ไม่ได้พักให้หายเหนื่อยแต่พักพอที่จะทํายกสองไหว เ,ออเพราะนั้นยกสองมันจะหนักกว่ายกแรกมันจะเหนื่อยขึ้นแล้วก็พักแล้วเราแต่ไม่ได้พักให้หายเหนื่อยแล้วก็ทํายกสามมันจะทําให้ยกสามเนี่ยหนักกว่ายกที่สองคือรู้สึกหนักขึ้นเรื่อยๆสะสมขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างสั้นคือ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เสร็จแล้วหรือบางโปรแกรมเนี่ยสั้นแค่4นาทีเนี่ยก็ถือว่าเสร็จอทีนี้มาเล่าที่มาก่อน ว่าไอไอเดียแบบนี้เอากาอกกำลังกายประปลาดๆแบี้สั้นๆแบบนี้มันมีที่มาเป็นยังไงต้อาบอกว่าการออกกำลังกายแบบนี้แต่เดิมเนี่ยไม่มีชื่อว่าฮิตเนาะอยังไม่เรียกว่าฮิตแต่ว่ามันมีใช้มาเป็นร้อยปีแล้วและแรกๆเนี่ยมันใช้ในวงการกีฬาโดยเฉพาะพวกกีฬาวิ่งเร็วนะวิ่งระยะสั้นก็ที่เข้ามาใช้นี่ก็คือเพื่อนเน้นประสิทธิภาพเน้นความสามารถของนักกีฬาเนี่ยว่าให้มันดีขึ้นแล้วก็พบว่ามันใช้ได้ผลดีจริงนักกีฬาเนี่ยเก่งขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้น เพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยไม่ได้มีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่เอามาการใช้งานแล้วก็พวกเทรนเนอร์ใช้แล้วพบว,ว่าเอ้ยได้ผลดีจริงแล้วคนก็ใช้ต่อแต่ว่ามันมาเริ่มศึกษาแบบจริงจังๆ,ๆ,ๆเนี่ยว่าเฮ้ยการออกกำลังกายแบบนี้มันมีผลอะไรกับร่างกายบ้างโดยช่วงแรกเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับพวกเมตาบลิซึมของร่างกายก็ตอนที่มาเริ่มศึกษาเนี่ยก็เร็วๆนี้เองคือ1 9ึ0้น 1960. นะแต่ไอ้ถ้าใครเป็นคนอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยจะรู้ว่าไอ้คำว่าออกกลังกายแบบนี้มันมนดังมากประมาณปี2000 โดยเริ่มต้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปี1996เนาะมีหมอญี่ปุ่นเนี่ยชื่อว่าอิโซมิทาบาตะาเี่ยเขาเอาสร้างโปรแกรมออกมาให้ใช้กับนักกีฬาทีนี้ในยูท t u b e เนี่ยจะเห็นเลยว่าตอนนี้ถ้าเราเสิร์ชชาวทาบาัตะาเนี่ยมันเต็มไปหมดเยอะมากวันก่อนแบบยังเห็นเบบ้อะไรเงี้ยก็ยังมีแบบเป็นทาบาตะเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยอยู่เลยใช่ก็คือมันเป็นกระาที่ดังมากเนาะทีนี้ก็ของเขาเนี่ยจ้องบอกว่ามันเข้มข้นมากก็คือ เขาออเขาทำแค่4นาทีเท่านั้นเองนะแต่ว่าโอเคบางคนนะจะไป modify เป็นหลายๆเซตแต่ว่าเขาจะเป็นลักษณะของกายแบบหนักสุดเลยนะแบบเาเรียกว่าออกเอาออกปล่อยเต็มที่เนี่ย20วินาทีเสร็จแล้วก็พัก10วินาทีทำอย่างี้แรอบแล้วก็ครบถือว่าจบการฝึกแต่ว่าหนักของเขาหนักจริงนะหนักของเขาเนี่ยคือเขามี criteria, ค,คุณต้องไปถึงเขาเรียกว่า170%ของ VO2 max mm. เออซึ่งก็คือ V oxygen max นะคะวีโอทูแม็กซ์นะคะ, v o ะ,คะสำหรับคนที่อ,อาจจะวิ่งมาราธอนหรือว่าออกกำลังกายเยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะหรือว่าเป็นมือใหม่ที่เริ่มอ,ออกกำลังกายนะคะตัววีโอทูแม็กซ์ค่ะจริงๆแล้วเป็นการวัดการใช้ออกซิเจนนะคะช่วงที่เราออกกำลังกายค่ะยิ่งถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีนะคะหรือว่าตัวเลขวีโอทูแม็กซ์เนี่ยสูงมากแค่ไหนเนี่ยมันก็บอกว่าเรามีคาร์ดิโอเวสคูลร์ฟิตเนสหรือว่า เราแบบฟิตเนสนะคะคือการออกกำลังกายเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยได้ดีได้สูงเนี่ยกว่าเดิมนะคะคือไอ้ฟิตเ s สที่ว่า cardiovascular fitness หมายถึงความแข็งแรงของหัวใจและปอดเนาะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัว VO2 max เนี่ยมันสัมพันธ์กับออการไม่ตาย ก็คือว่าคนที่มีค่านิสสูงเนี่ยความเสี่ยงจากการตายในทุกประเภทเนี่ยมันจะลดลงึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าคือยิ่งสูงอ่ะมันก็บอกว่าเรายิ่งฟิตอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งฟิตเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้สุขภาพแข็งแรงโอกาสที่จะใช่ค่ะโอกาสที่จะป่วยอะไรเงี้ยมันก็น่าจะน้อยลงโอเคค่ะเราก็ผ่าน2หัวข้อแล้วเนาะเรารู้แล้วว่าฮิตคืออะไรคร่าวๆเนาะรู้ที่มาแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้การออกกลางกายแบบเนี้ยมันดียังไงมันถึงได้ดังเหลือเกินเนะต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่เอามาใช้กันเนี่ย มีแรกๆเนี่ยจะพูดถึงว่าโหเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากที่มันมีข้อดีสารพัดชื่นชมกันใหญ่เนาะแต่ว่าหลังจากที่มีข้อมูลสะสมมากๆขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีเนะยแต่มันไม่ได้ดีเด่นกว่าการออกกำลังกายแบบเดิมขนาดนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ชอบปั่นจักราย,ยานหรือชอบวิ่งอยู่แล้วเนี่ยการออกกำลังแบบนี้ไม่ได้ดีกว่าโอเคมันยังมีข้อที่ดีกว่านิดหน่อยเลก็กๆน้อยๆเนาะเช่นอย่างแรกก็คือเรื่องของการคือประสิทธิภาพในการใช้เวลาคุณสามารถได้ ประโยชน์จากาการออกกำลังกายนานๆโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกา,กายเป็นมานานก็ได้ก็คือสามารถออกกำลังแบบสั้นๆแบบนี้แบบฮิตนี่แหละแต่ว่าได้ประโยชน์เหมือนคนที่ออกกำลังกา,กายนานๆหรือออกกำลังกา,กายแบบ4 0สินาทีหรือชั่วโมงหนึ่งแต่คุณออกแค่ย0สินาทีก็ได้ประโยชน์เข้าใจคะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนนะคือ เราสองคนก็เป็นคนที่ออกกําลังกายมานานนะคือสมัยก่อนนะ่มันจะมีแบบความเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยากจะออกกําลังกายให้เบิร์นแฟตอ่ะจะต้องออกหลัง45นาทีไปแล้วถึงจะร่างกายจะเริ่มเบิร์นแฟตอะไรเงี้ยนะคะคราวนี้พอมีเรื่องของฮิตเข้ามาเนี่ยโอ้ความเชื่อตรงนี้มันก็เปลี่ยนละถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป้าหมายหลักในการออกกําลังกายของเรา คือต้องการจะเบิร์นแฟตแล้วเราไม่ได้มีเวลาเยอะอย่างขนาดแบบความเชื่อสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วฮิตก็เป็นทางเลือกหนึ่งใช่เพราะว่าอย่างอันนี้เราให้ฟังเฉยๆว่าสมัยเรียนหมอเนี่ยเขาจะพูดนว่าคาร์ดิโอส์คิงก็คือแปลวว่าคาร์ดิโอนี่คือสุดยอดและแล้วคุณอยากจะผอมคุณต้องคาร์ดิโอเท่านั้นเนาะพวกเวทพวกอะไรจะไม่ช่วยแต่ว่าอันนี้มันคือไอเดียมันเปลี่ยนก็คือว่าเขาบอกว่าฮิตเนี่ยมันดีซึ่งพี่ต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยคือใช้มา ตอนที่มาอยากใช้ตอนนั้นคือเพราะไม่มีเวลาออกกาลังกายเนี่ยแหละแต่รู้ว่าต้องออกกาลังกายตอนนั้นพี่ประมาณสักตอนนั้นเกินสามห้ามาแล้วจะเริ่มสึก,กร่างกายน,นมันโทมเนาะเราก็เลยออกกำลังกายแบบนี้มาแล้วก็ต้องบอกว่าใช้คิดเนี่ยเป็นเป็นตัวหลักเลยนะสำหรับพี่นะทีนี้มันก็จะมีโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงว่ามันมีประสิทธิภาพในแง่ของเวลาเนาะอันที่2ก็คือว่าแต่เดิมเชื่อว่าถ้าอยาก หอมอยากเบิร์นไขมันต้องออกกำลังนานๆแต่ตอหลังพบว่าสั้นๆแบบ15นาทีเนี่ยมันก็เบิร์นแฟตได้แล้วก็อันที่3มมันมีแบบหนึ่งที่เรียกว่า EPOC EPOC ตัวย่ออีกแล้วเนาะอันนี้มันย่อมาจากคำว่า excess post exercise oxygen consumption หรือก็พูดง่ายๆก็คือภาษาที่คุ้นเคยกว่าคือ after burn อืมฟังง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่าเออก็คือเขาก็บอกว่าเอ้ยมันแบบ ทำให้เหมือนกันเราสามารถเผาไขมันต่อเนื่องแม้ว่าจะหยุดออกกาลังกายไปแล้วแต่ตัวประโยชน์ตรงนี้ต้องบอกจริงๆว่าเอาเข้จริงๆมันไม่ได้เยอะมากเนาะคือไม่ได้แบบมากมายขนาดที่จะทําให้คุณผอมหรือว่าดีกว่าแบบเดิมเท่าไหร่คือมันดีแหละแต่ว่ามันไม่ได้มหาสจจรันขนาดนั้นอืมใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการที่มีจํานวนของไมโทคอนเดรียเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นที่น่าสนใจอันหนึ่งเพราะว่ามันก็จะพูดถึงเรื่องของ คือมันมีทฤษฎีหนึ่งของความแก่ที่บอกว่าเออเกิดจากไมโทคอนเดรียที่มันถูกทําลายโดนโดนสารอนุมูลอิสระทั้งหลายแหละคนก็เลยจะพูดถึงว่าฮิตเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนกับแอนตี Anti ้เอจจิ้งที่สําคัญแต่จริงๆแล้วมันก็ ออกกำลังกายอะไรก็ตามก็ anti aging หมดเข้าใจค่ะก็เสริมเนิดนึงอะไมโทคอนเดรียสำหรับคนที่แบบไม่ไม่คุ้นเคยไมยโทคอนเดรียจริงๆแล้วก็เป็นเป็นหน่วยเล็กๆของเซลล์อันหนึ่งนะคะซึ่งทําหน้าที่คล้ายๆกับโรงงานเาผาผลาญพลังงานในในเซลล์นะคะสร้างพลังงานสร้างพลังงานในเซลล์นะคะก็คือทําให้เซลล์เนี่ยทำงานได้นะคะก็แล้วก็มีหลายๆทฤษฎีค่ะเชื่อว่าตัวไมโทคอนเดรียเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความไม่แก่อะไรแบบเนี้ยนะคะ ทีนี้จุดเด่นอีกอันหนึ่งที่ออกกลังแบบฮิตเนาะซึ่งก็คือด้วยความที่มันออกกลังแบบหนักมากเนี่ยมันทําให้มีการหลั่งของสารเคมีที่เรียกว่าอพิรนฟรีนนอร์อพดรนฟรีนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็พวกนี้มันไปกระตุ้นให้โกรทฮอร์โมนเนี่ยหลั่งเพิ่มขึ้นได้ซึ่งเอาจริงๆก็เหมือนพวกที่ยกเวทคนที่ยกเวทท่าที่มันใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เนาะอย่างเช่นพวกเดดลิฟต์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโกรทฮอร์โมนก็จะหลั่งออกมาดีทีนี้โกรทฮอร์โมนก็อย่างที่เชื่อว ค่อนข้างค่อนข้างนานอะไรประมาณนี้คือฮอร์โมนที่เราต้องไม่นอนดึกนี่แหละเดี๋ยวเราจะไม่ได้กรดฮอร์โมนอันเดียวกันทีนี้ฮิตเนี่ยต้องบอกว่ามันก็จะมีมานจะแบ่งย่อยบางคนจะมีการแบ่งย่อยนอะซึ่งพี่ค่อนข้างมองว่าเออมันเป็นการแบ่งที่ดีฮิตมันมี2แบบแบบหนึ่งก็เป็นลักษณะของการที่เน้นจริงๆถ้าบอกฮิตทั้งคู่เนี่ยมันเน้น c a r d i o v a s c u l a าคือเน้นปอดหัวใจเป็นหลักเนาะแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบแอโรบิกก็คือเน้นเรื่องของความเร็ว เป็นหลักคือหมายถึงว่าเน้นทําให้เหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆแบบวิ่งอะไรเงี้ยแต่มันมีฮิตอีกแบบหนึ่งที่มันจะใช้เหมือนกับเช่นใช้น้ําหนักตัวหรือใช้เวทเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกการออกกำลังกายที่มันเหมือนกับใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเช่นการโดดเบอร์ปี้อันเราไม่มีภาพสควอตจ้มสควอตจ้ำเป็นแบบสควอตใช่สควอตแล้วก็แบบกระโดดขึ้นมาอะไรประมาณนี้สควอตจ้มซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันจะทำให้ได้กล้ามเนื้อด้วย เนาะซึ่งก็มันก็จะเป็นจุดข้อดีอีกที่คนก็ชอบบอกว่าเออออกไลน์แบบนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะต่างจากที่ออกไลายแบบคาร์ดิโออย่างเดียวก็คือว่าพุ่แบบนั้นอาจจะมีการเสียมวลกล้ามเนื้อไปแต่แบบนี้เนี่ยมันสามารถเมนเทนมวลกล้ามเนื้อไว้ได้ซึ่งเป้าหมายของคนออกกำลังกายส่วนหนึ่งที่อยากให้โฟกัสเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าบอดี้คอมโพสิชันเนี่ยก็คือพูดภาษามนุษย์ก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นไขมันน้อยลงเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนอัันนนี้สน้สๆ โอเคทีนี้อย่างที่บอกครับก็ด้วยความที่ข้อดีอย่างหนึ่งของฮิตเลยก็คือว่ามันทําง่ายมากใช้เวลาน้อยมากที่บ้านก็ทําได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้เนาะและพื้นที่ที่ใช้เนี่ยก็คือเล็กๆอ่ะขอให้เราสามารถที่จะแบบกระโดดได้อะไรได้คือใช้ใจอย่างเดียวว่างั้นเถอะใช่ทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนที่พี่เริ่มเนี่ยอันนี้เล่าประวัติความสัวนตัวแชร์ให้ฟังนะประสบการณ์คือตอนนั้นเนี่ยก็อบอกว่ารู้สึกว่าร่างกายสุขภาพเนี่ยมันค่อนข้างไม่ดี เราไม,มไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยแล้วก็เคยมีบางวันก็จะไปวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเวลามันไม่ค่อยมีมันทางานหนักก็ตอนนั้นก็ไปสนใจนี่แหละไปเซิร์ชแล้วก็ไปเจอไอ้ตัวฮิตเนาะก็คือหลายปีแล้วเมื่อสักน่นจาจะสิบห้าปีที่แล้วตอนนั้นประมาณสักเนี่ยสามสิบห้าสามสิบสี่เริ่มแก่เราก็แล้วมาทดลองทําดูแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนแรกๆก็ทําแบบแค่15นาทีเลยประมาณนี้แต่ต้องบอกเลยนะว่าฮิตเนี่ยมันหนักจริงๆหนักแบบที่เรียกว่า คือหนึ่งนาทีเนี่ยเป็นห้าสิบวินาทีสี่สิบห้าวินาทีนี่คือมันนานแบบนานสุดๆมันทรมานมากแต่ว่าส่วนตัวก็คือว่าต่อให้เรามีอย่างสมมติวันนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องออกเนี่ยบางครั้งเรามองนาฬิกาเนี่ยขอแค่สิบห้านาทีหรือสิบนาทีก็พอละอัดเข้าไปเต็มที่มันเหนื่อยมากๆเราฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าโอเคการออกกำลังแบบนี้เนี่ยคนอายุมากอาจจะไม่เหมาะ ถูกไหมแต่จริงๆคนอายุมากก็ทําได้นะเขาพบด้วยซ้ำว่าคนที่อายุมากนะแล้วก็ทําฮิตแต่อย่างที่บอกอะว่าไอ้ฮิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องออกหนักเท่าคนอื่นแต่หนักสําหรับเราเนาะอันนี้เป็นแบบง่ายๆในคนที่มีโรคประจําตัวนะเช่นโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องคุยกับหมอก่อนเนาะว่าเราจะกอะไรหนักแบบนี้เนี่ยมันมีข้อที่ข้อเสียยังไงบ้างใช่อะไรที่ต้องระวังบ้างโอเค ทั้งหมดเนี่ยก็พอเห็นภาพพี่แล้วนะครัน้นี้จะมาคุยกันว่าทํำยังไงได้บ้างวิธีทํามันทํำยังไงง่ายสุดคือเปิด YouTube แล้วพิมพ์คำว่า hit เนอะ้อยเยอะมากตอนนี้เยอะมากใช่พิมพ์ tabata อะไรก็ได้แต่ แต่ว่าถ้าใครไปตามอ่านเยอะๆเนี่ยบางครั้งอาจจะง,งงเพราะมันมีดีเทลเยอะมากมันมีการถกเถียงอะไรกันเยอะมากคือที่เล่าเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรมากแต่จริงๆดีเทลมันเยอะมากแล้วก็จริงๆหมายว่ามันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ด้วยอะว่าจุดประสงค์เราต้องการอะไรอะไรยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบบางคนก็จะแบบเน้นทําง่ายๆเร็ว,รวแบบ อยู่ออฟฟิศอะไรเง,งี้ยแล้วแบบโอ้ยปวดหลังอยากลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอะไรเงาี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับบางคนเช่นแบบถ้าเกิดว่าต้องการแบบเวทเทรนนิ่งอยู่แล้วอยากเสริมอยากแฟตเบิร์อะไรเงี้ยนะคะตรงนี้มันมีรายละเอียดก็อาจจะต้องไปเลือกอันที่มันเหมาะกับจุดประสงค์การออกากาลังกายของเรานะคะแต่ที่อยากจะให้หลักการมันคร้าวๆไว้สั้นๆเลยก็คือว่าหลักการมันคือยอย่างเงี้ยแหละคือคุณออกกำลังกายให้หนักหนักมากๆเนาะคำว่าหนักคำว่าหนักในที่นี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้คําว่ามันหนักพอที่จะแบบ คือท,ทำได้แค่ประมาณแค่30วินาทีหรือ45หวินาทีก็รู้สึกว่ามันหมดแล้วอะ่ะแล้วก็พักเวลาพักเนี่ยไม่ได้พักจนกระทั่งหยุดหอบพักพอที่จะแบบกัดฟันและทํายกที่สองต่อได้ส่วนใหญ่ถ้ถถาจับเวลาได้ก็ดีแต่ถ้าจับไม่ได้จริงๆก็ประมาณนี้แหละก็คือเอาให้เหนื่อยเลยแล้วก็พักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักซึ่งพอทําไปถึงยกที่สามมันจะรู้สึกแบบจะขาดใจแล้วอะ่ะเออรู้สึกแบบโอ้จะทาปล่อยยกดีไหมอะไรประมาณนี้มันจะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ย ทีนี้คำถามถัดมาก็คือทำบ่อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าคือก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์เนี่ยพี่ลองเซิร์ชดูนิดหน่อยมันมีบางคนที่แนะนาว่าให้ทำเอ่อเกือบทุกวันด้วยซึ่งอันนี้ส่วนตัวพี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าฮิตเนี่ยอย่างที่บอกพอทาจริงๆมันหนักมากเลยที่แนะนําก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือสัปดาห์หนึ่งไม่น่าจะเกิน3ครั้งคือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายร่วมไปกับการออกกายแบบอื่นทีนี้ไมถึงทําไมถึงไม่ควรทาบ่อยเพราะว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ย คือเฮบต้องบอกว่าปกติเราจะคุ้นเคยกันว่าออกกาลังกายเนี่ยทำให้สุขภาพดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการออกกาลังกายเนี่ยมันคือการทําลายร่างกายถูกไหมทําให้ร่างกายเนี่ยเครียดทําลายอวัยวะต่างๆในร่างกายก็จริงๆแล้วจะพูดว่าทําลายอวัยวะก็ไม่เชิงเจ้าพูดว่าจริงๆแล้วทําให้เกิดการบาดเจ็บเนาะแต่แบบเป็นบาดเจ็บแบบเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะแบบกล้ามเนือ้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะใช่แล้วก็พอมีการบาดเจ็บ เล็กน้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะให้ร่างกายเรารู้เนี่ยร่างกายเราก็เกิดการซ่อมแซมทําให้เกิดอวัยวะหรือกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขึ้นมามใช่คือประเด็นคือที่จะบอกคือการออกกำลังกายไม่ได้ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่ร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อมันซ่อมแซมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักหลังออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าคุณออกฮิตนะมันหนักจนกระทั่งคนต้องยอย่างน้อยพักหนึ่งวันให้ร่างกายมันซ่อมแซมวันหนึ่งวันครึ่งหรือ2วัน เพราะฉะนั้นการซ่อมแซมเนี่ยด้วยการพักวันพักเนี่ยสำคัญเนาะแล้วก็นอนให้เพียงพอแล้วก็ในวันอื่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะทำแบบการออกกายแบบอื่นก็ได้เช่นออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหลือออกกำลังกายแบบ stretching พวกโยคะพิลาทิสอะไรต่างๆประเด็นก็คือว่าไอ้พวกนี้มันทำมันทำง่ายทำใช้เวลาสั้นเนาะอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของการที่นำไปใช้เสริมกับการดูแลสุขภาพอื่นๆหรือการออกกำลังกายแบบอื่นๆเสริมเข้าไปได้เป็นหนึ่งในทางเลือก แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีนะที่ทําให้ร่างกายของทุกคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องของฮิตเนี่ยเราก็คงสั้นๆแค่นี้ <c oughs> เนาะจริงๆมันมีดีเทลเยอะแต่ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่นักวิชาการจริงๆนะหรือไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้ <c oughs> อขอแค่นำไปใช้ พอดแคสต์ในพิเศษนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรา OC Lens, c o n t อนแทคเลนส์ไรวันตัวเลนส์ทำจากวัสดุเอ a ต i ฟิ o คอนค่ะโอเคสำหรับวันนี้นีก็คงมีเท่านี้นะครับถ้าชอบนะฮะยังไงก็ฝากนิดนึงก็คือฝากเหมือนเดิมก็คือฝากกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เขียนรีวิวให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้เราก็สอคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ